ปารีนาวอนโซเชียลพักก่อนหยุดบูลลี่กันสักวันอย่าเยาะเย้ยไฟไหม้ฟาร์มไก่วันที่11เมษายนจากกรณีไฟไหม้ฟาร์มไก่เขาสนเลขที่109หมู่ที่6ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงซึ่งเป็นของนางสาวปารีนาไกรคุปส.ส.ราชบุรีเขต3พรรคพลังประชารัฐโดยเพลิงลุกไหม้เสียหายกว่าครึ่งโรงเลี้ยงไก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำสกัดเป็นเวลากว่า20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้โดยพบว่าไฟไหม้อุปกรณ์เลี้ยงไก่ที่อยู่ภายในรวมทั้งท่อน้ำเสียหายเกือบทั้งหมดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าไฟที่ลุกไหม้โรงเรือนนั้นน่าจะเป็นไฟป่าที่ลุกลามเข้ามาเนื่องจากพื้นที่ด้านข้างฟาร์มนั้นมีร่องรอยไฟป่าไหม้อยู่นานแล้วและคาดว่าช่วงที่มีลมแรงจึงพัดเอาเปลวไฟเข้ามาตกข้างโรงเรือนจนทำให้เกิดไฟลุกไหม้ดังกล่าวโชคดีที่มีคนงานมาพบเสียก่อนไม่เช่นนั้นไฟอาจจะลุกลามไปไหม้โรงเรือนที่อยู่ติดกันอีกหลายโรงด้านนางสาวปารีนาส.ส.ราชบุรีได้โพสต์ข้อความใน Facebook ถึงกรณีไฟไหม้ฟาร์มไก่โดยบอกว่าได้แต่อดทนอย่างไรก็ตามกรณีนี้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในหลายแนวทางโดยล่าสุดนางสาวปารีนาได้ออกมาโพสต์ Facebook อีกครั้งว่าพักก่อนหยุดบูลลี่สักวันก่อนโดนวางเพลิงอย่างชัดเจนอย่ามาเยาะเย้ยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ